ถึงลูกโอ้ยถึงสักทีเบรกมือเบรกมือไปลูกลงโอ้ยวันนี้ลงลงลงได้ไหมยังไงล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 งไปน้องลงมาด้วยเดี๋ยวเอากระเป๋าไปเก็บนะครับยกของใครของมันเลยไปเก็บบนบ้านเสร็จแล้วก็แยกเสื้อผ้าในกระเป๋าที่ใส่แล้วเนี่ยเอาใส่ตะกร้าให้พี่พุ่มเขาไปซักนะครับเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำอาบผ้าแต่งตัวให้เรียบร้อยอย่าให้แม่ต้องบ่นมากนะครับลูกรู้ไหมครับรู้ไหมคะโอเคแล้วค่ะน้องไปลูกเป็นยังไงบ้างคะคุณเขียวไล่คุณสรพัฒน์นะคะโอ้โหสวยมากมากพุ่มกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยแต่มีเรื่องวุ่นวายวุ่นวายเยอะแยะไปหมดนี่ขนาดฉันไปอยู่แค่ไม่กี่วันนะปวดหัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเออนี่เดี๋ยวมันมีต้นไม้อยู่ในนี้ด้วยนะเดี๋ยวเอาลงไปให้หมดด้วยเออคุณเขียวคะแล้วคุณพิงค์ล่ะคะคุณพิงค์เป็นยังไงบ้างล่ะคะ ยายพิงค์อ่ะสบายดีไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าความรักเนี่ยมันบางตามันก็เลยมองเห็นเรื่องวุ่นวายอะไรพวกนี้ไม่เห็นเลยพุ่มนึกแล้วค่ะคุณเขียวพุ่มนึกแล้วว่าคุณทิ้งกับคุณสารพัดจะต้องรักพี่บีจุดๆๆรู้อย่างนี้นะคะพุ่มคุยข่มคุณทูลใช่ก็ดีหรอค่ะยังไงคุยข่มแปลว่าอะไรอ้าวก็คุณทูลนะสิคะมานั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านทุกวันเลยค่ะอ้าวเหรอทุกวันแล้วเขาไม่ทำงานทำการเหรอปิดเทอมค่ะปิดเทอมก็เลยหนีเมียมาตอนแรกก็นั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านนะคะพุ่มก็ไม่ให้เข้ามาหรอกค่ะแต่ตอนหลังก็อดสงสารเขาไม่ได้ก็เลยให้มานั่งคอยในสวนนะคะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้นั่งเฝ้าเมื่อวานค่ะเมียอุ้มท้องมาตามทะเลาะกันหน้าบ้านเสียงดังจนคนแถวนี้ออกมาดูพุ่มสงสารเมียเขามากเลยนะคะแต่พุ่มก็อดดีใจกับคุณทิ้งไม่ได้ค่ะที่เลิกกับคุณทูลได้อะค่ะตะทูลเนี่ยนะตะทูลไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจกับเขาได้สักทีคุณพ่อคุณแม่เรียกผมแล้วครับใช่ไม่ทราบว่าจะคุยนานหรือเปล่าครับพอดีผมมีธุระต้องออกไปข้างนอกนะครับจะรีบไปเฝ้าหน้าบ้านแฟนเก่าเธอเรื่องไงนี่ฉันว่านะเธอน่าจะซื้อหมาไว้ให้เขาเฝ้าบ้านสักตัวนะจะได้ไม่ต้องลำบากไปทุกวันไงที่ฉันเรียกเธอมาเนี่ยก็ไม่คิดจะรบกวนเวลาของเธอนานนักหรอกนี่คือเช็คเงินสดยอดมันมากพอที่ทำให้เธอสบายไปได้อีกนานแล้วเงินนี้จะเป็นของเธอทันทีที่เธอเลิกกับลูกสาวของฉันนี่ไม่ต้องมาทำให้ตกใจนะฉันว่าเธอนะมันน่าจะดีใจจะได้ซ้ำไปเพราะฉันรู้ว่าเธอไม่ได้รักลูกสาวฉันอยู่แล้วแม่เดี๋ยวหวังนะว่าต่อไปเนี่ยมันจะได้ใช้เงินเยนิดสบายๆเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าฉันน่ะจะไม่ให้เงินพวกเธอเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าหากว่าเธอไม่ยอมเลิกกับลูกสาวฉันแล้วก็ทั้งเธอและเยนิดอ่ะต้องย้ายออกไปจากบ้านนี้ถ้าเธอมีความเป็นลูกผู้ชายพอนะเธอก็ควรจะออกไปจากชีวิตลูกสาวของฉันได้ละเราพบครีมอันนี้อยู่ในห้องของนายรณภพตรวจสอบรอยตัดสายเบรกที่รถของคุณสารพัดจึงทำให้รู้ว่ามันเป็นครีมชนิดเดียวกันนายรณภพเป็นคนทำเหรอเนี่ยแล้วเขาจะทำอย่างนั้นไปทำไมนะครับในเมื่อไรรณภพกับผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันสักหน่อยคนที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับนายก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เกลียดนายไม่ใช่เหรอสารพัดแต่คนที่เขาเกี่ยวข้องอยู่กับผมก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรักผมผมยังไม่อยากสรุปเรื่องนี้ง่ายจนเกินไปผมยังไม่เห็นว่านายรณภพเนี่ยจะมีแรงจูงใจอะไรที่จะต้องทำขนาดนี้
ผมอยากให้คุณตำรวจเนี่ยได้สอบปากคำคนอื่นต่อครับใช่ค่ะฉันเห็นด้วยเรียกไปเลยนะคนไทยแกไม่มีสิทธิ์มาสารแหน่พูดนะแค่แกมีสิทธิ์มานั่งตรงนี้มันก็มากพอละคุณตำรวจคะคุณอย่าไปสนใจยังคนไทยนี่มันเลยค่ะมันต้องแก้ตัวแทนนายนรนพบอยู่แล้วล่ะค่ะพวกมันเป็นคู่รักชอบพอกันไม่จริงนะคะฉันกับรณพบไม่มีอะไรไปมากกว่าเพื่อนร่วมงานไม่มีอะไรแล้วกล้าตัวกันทำไมก็เพราะว่าฉันรู้จักรณพบดีพอที่จะมั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้นอกจากว่ามีคนบังคับให้เขาทำคือว่าผมขออธิบายนิดหน่อยก่อนที่จะเข้าใจผิดไปกันมากกว่านี้นะครับคือหลักฐานที่เราเจอเนี่ยมันสามารถที่จะโยงยายไปถึงกันได้นะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้สรุปว่านายมนพบเนี่ยเป็นคนวางแผนฆ่าคุณสรพัฒน์เรายังจะต้องหาหลักฐานต่อไปและคนที่จะต้องถูกสอบปากคำเพิ่มเติมก็คือคุณลัทธิคุณลุลีคุณสรพัฒน์และก็คุณมรกตและผมจะทางตำรวจเนี่ยนัดเวลามาอีกครั้งนะครับพี่หมอว่าน้องพิกมันรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนทำไมมันถึงได้กล้าพูดพร่อมาถึงขนาดเนี้ยพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่มันสนิทกับพรและรณพบมันอาจจะรู้อะไรจริงๆหรือว่าไม่รู้อะไรเลยก็ได้แล้วมาลัดไก่เราพี่ว่าทางที่ดีเราควรจะทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่สนใจมันไปก่อนคืนเราเข้าไปกระตุกกระตากแบบนี้ก็อาจจะติดกับที่มันวางไว้ก็ได้เกลียดเกลียดเกลียดมันจริงๆเลยดูเลยเกลียดมันตั้งแต่แรกผมที่ดูเลยเห็นความจริงดูเลยน่าจะเฉดหัวมันออกไปจากบ้านไม่น่าให้มันอยู่มาแบบนี้เลยอ่ะเกลียดเกลียดลุยเกลียดทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมทั้งสารพัดด้วยหรือเปล่าพี่ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเธอถึงยังรักมันอยู่ได้มันทำยังกับเราเป็นตัวเชื้อโรคที่อยู่ในบ้านมันอย่างนั้นแหละพี่ว่าเธอควรจะตัดใจจากมันได้แล้วแล้วมันช่วยพี่กำจัดมันดีกว่าลุลีจะเลิกรักพี่สอนก็ต้องให้ลุลีมั่นใจว่าพี่สอนไม่ได้รักลุลีอีกต่อไปนะมากกว่าที่ฉันรู้หรือเปล่าค่ะแต่ว่าฉันยังบอกคุณตอนนี้ไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ฉันรู้มันจริงหรือเปล่าฉันไม่อยากให้มันแพร่พายออกไปเพราะว่ามันอาจจะทำให้มีคนตายเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะฉันเป็นห่วงเธอนะพิงค์จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหาของฉันฉันไม่อยากเธอต้องมาเดือดร้อนฉันน่าสูญเสียคนที่ฉันรักไปมากแล้วฉันไม่อยากที่จะสูญเสียเธอไปอีกคนคนรักของคุณด้วยฉันก็เป็นแค่
ม่บ้านของคุณเท่านั้นเองขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงไม่น่าเชื่อเลยนะว่าไอ้พบเนี่ยจะเป็นคนตัดสายเบรกรถนายอ่ะ